สวัสดีครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่าหลายคนน่าจะเห็นหลายๆช่องในไทยเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับตัว Canon PowerShot V10 หรือ V10 นะครับจริงๆก่อนหน้านั้นพี่คิดจะทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างตัว Sony ZV-1F กับตัว Canon PowerShot V10 อยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะพี่ไปเห็นช่องนึงครับเขาทำรีวิวเกี่ยวกับตัวSony ZV-1F นะครับติดตามดูร็อกของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปกับกล้องตัวนี้นะครับนั่นคือ Sony ZV-1F นะครับซึ่งพี่เห็นแล้วเฮ้ย ZV-1F แบบไฟล์วิดีโอที่ออกมานี่คือแบบดีมากอะซึ่งตรงกันข้ามกับในวันที่เปิดตัว PowerShot V10 เนี่ยมีหลายช่องเหมือนกันนะโดยเฉพาะช่องที่ทำเกี่ยวกับกล้องแบบมานานๆอะไรเงี้ยได้ทำรีวิวแล้วก็ได้ทำเทสช็อตในการถ่ายวิดีโอแบบวล็อกมาให้ดูซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณภาพไฟล์ของ Canon PowerShot V10 ทำได้แค่นั้นเหรอแล้วก็พยายามหาดูหลายๆช่องมีน้อยช่องนะที่ทำแต่ณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายช่องที่ทำก็เลยนั่นแหละก็เลยมาคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าเออจริงๆด้วยไฟล์วิดีโอของ PowerShot V10 สำหรับพี่นะคือไม่ผ่านก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบซึ่งก่อนนั้นคิดจะเปรียบเทียบกับตัว Sony ZV-1F เพราะว่าด้วยเรทราคาที่ใกล้กันนะตัว ZV-1F เนี่ยราคาอยู่ที่ 17,990 ซึ่งก็แพงกว่าอยู่ดีเพราะว่าตัว Canon PowerShot V10 เนี่ยราคาอยู่ที่ 15,990 ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับตัว ZV-1 Mark II เนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยสมเนื้อเท่าไหร่ก็ต้องมีคนพูดแน่ๆว่ากล้องราคาแบบเกือบ 30,000 อ่ะเอามาเปรียบเทียบกับกล้องราคา 15,000 อะไรเงี้ยคือราคามันครึ่งๆเลยนะแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่ยอมจ่ายเพิ่มอีกครึ่งนึงเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ที่ได้คุณภาพที่ดีกว่านะไม่ใช่แค่มีสเปคที่เหมือนกันแต่ได้คุณภาพที่ไม่ได้เหมือนกันได้คุณภาพที่ด้อยกว่านั่นเองนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วในความรู้สึกเราคือกล้องสำหรับทำวล็อกอะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เหมาะนะอันนี้กล้องเก่ามากนะครับอันนี้เป็นตัว Sony A5000 นะครับ A5000 นะไม่ใช่ A5001 ซึ่งนั่นแหละสเปคหรือคุณสมบัติของตัวกล้องที่หลายๆคนคิดว่าเหมาะที่จะใช้มาทำเป็นกล้องวล็อกคาเมร่าก็คือเงี้ยแหละเล็กเบาราคาถูกใช้งานง่ายแต่คงลืมไปว่าคุณภาพก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ารู้ป่ะเพราะว่ากล้องจะถูกเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ฮะถ้ากล้องราคาเท่ากับโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทำงานได้ดีกว่ากล้องใครจะซื้อกล้องใช่ป่ะนั่นแหละจริงๆอ่ะต้องมองตรงนี้ด้วยนะถ้าสมมติว่าแบรนด์ออกกล้องตัวหนึ่งมาแบบแล้วคุณภาพด้อยกว่าโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ก็เบากว่าถูกกว่าใช้งานง่ายกว่าทุกอย่างดีกว่าแล้วใครจะซื้อกล้องใช่ป่ะจุดเนี้ยน่านำไปคิดนะครับ ZV-1 Mark II is designed for all vloggers.ทั้งคู่นะครับใช้เซนเซอร์ขนาด1นิ้วเป็น CMOS เซนเซอร์นะครับของ ZV-1 Mark II เนี่ยได้ความละเอียดอยู่ที่ 20.1 ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว Canon PowerShot V10 หรือ V10 เนี่ยได้แค่ 15.2 ล้านพิกเซลนะครับซึ่งไฟล์ภาพของตัว Sony ZV-1 Mark II เนี่ยจะเป็นทั้งไฟล์ RAW และไฟล์ JPEG นะครับส่วนตัว Canon PowerShot V10 เนี่ยเป็นไฟล์ JPEG อย่างเดียวนะครับในเรื่องของขนาดไฟล์ก็สู้ของ Sony ZV-1 Mark II ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลนนะครับเลนที่ติดมากับกล้องเนี่ยตัว ZV-1 Mark II ก็อัปเกรดขึ้นมาจาก Mark 1นะครับเป็นเลน 18-50 นะ f1.8ถึง4นะครับส่วนตัว Canon PowerShot V10 เนี่ยเป็นเลน 19mm ซึ่งเป็นเลนฟิกนะครับค่า f อยู่ที่ f2.8 นะครับทั้งสเปคของเลนที่เลนของ Sony ZV-1 Mark II เนี่ยเป็นเลนซูมซึ่งก็จะมีหลายช่วงนะครับแล้วก็ค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดก็กว้างกว่านะครับนอกจากเป็นเลนซูมแล้วก็ได้เลนที่กว้างกว่าด้วยก็คือเป็นเลน 18mm ส่วน Canon PowerShot V10 เนี่ยเป็นเลนฟิกที่ 19mm แล้วก็ค่ารูรับแสงก็แคบกว่านะครับอยู่ที่ f2.8แล้วก็มาที่ในส่วนของจอนะครับจอของ ZV-1 Mark II นี่จะเป็นจอแบบฟลิปหมุนได้นะครับออกมาด้านข้างแล้วก็ฟลิปขนาด3นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับความละเอียดของจออยู่ที่900,000กว่าจุดส่วนจอของ Canon PowerShot V10 เนี่ยเป็นจอแบบฟลิปขึ้นมาด้านบนมีขนาดแค่2นิ้วขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอก็น้อยกว่านะมีความละเอียดแค่ 400,000 กว่าความละเอียดของหน้าจอก็แค่ประมาณครึ่งนึงของตัว Sony ZV-1 Mark II นะครับส่วนระบบโฟกัสนะครับ Sony ZV-1 Mark II เนี่ยมีจุดโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพนิ่งอยู่ที่315จุดสำหรับงานวิดีโอจะลดเหลือแค่273จุดนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่ากับรุ่นใหญ่ๆนะครับมีระบบ IAF นะครับทั้งตาคนตาสัตว์แล้วก็เป็น Real Time Tracking ด้วยนะครับแต่ตัว Canon PowerShot V10 เนี่ยมีจุดโฟกัสแค่31จุดน้อยมากส่วนค่า ISO ก็ทั้งคู่ก็เท่ากันนะครับอยู่ที่125ถึง12,800นะครับม
าในเรื่องของวิดีโอนะครับทั้งคู่ทำได้ที่ 4K 30p นะครับแล้วก็ Full HD 120p เท่ากันนะแต่ของ Sony ZV-1 Mark II นะก็จะมีเป็นไฟล์ XAVCS MPEG 4นะครับ AVCS.264 นะครับส่วนตัว Canon PowerShot V10 นี่ไฟล์เป็น MP4 หรือ MPEG 4อย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของไมค์นะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงแม้ตัว Canon PowerShot V10 จะพรีเซนต์ชัดเจนว่าเห็นไมค์แบบใหญ่ๆ2ก้อนที่อยู่ข้างบนนะก็เป็นไมค์2ก้อนแบบใหญ่ๆแบบนั้น wow. แต่ตัว Sony ZV-1 Mark II เนี่ยเป็นไมค์แบบ3แคปซูลนะแล้วก็เป็น3แคปซูลที่สามารถกำหนดทิศทางได้ด้วยว่าข้างหน้าข้างหลังหรือรอบทิศทางนะแล้วก็อีกอันหนึ่งสำหรับงานวิดีโอก็คือ ND filter นะทั้งคู่มี ND filter นะแล้วก็สามารถช่วยเฉยได้3สต็อปเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ระบบทำงานเป็นยังไงนะฟังก์ชันที่มีใน Sony ZV-1 Mark II ก็อย่างพวกทัชสกรีนที่เป็นแบบใหม่นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัวเมนูต่างๆนะครับรวมถึง Vlog Cinema มี Product Showcase มี Defocus ที่ทำให้ได้โบเก้ฉากหลังเบลอแล้วก็ซึ่งจากที่ดูมาหลายๆช่องนะพี่รู้สึกว่าคุณภาพไฟล์คุณภาพของวิดีโอที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าโหมีความคมชัดมีความสวยงามนะคือดีกว่าตัว Canon PowerShot V10 เนี่ยหลายเท่าเลยนะตัวจอของ PowerShot V10 ก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆค่อนข้างเล็กรู้สึกว่ามันไม่ถนัดในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญนะเรื่องของการโฟกัสเนี่ยพี่เห็นทั้งของไทยทั้งต่างประเทศนะตัว PowerShot V10 เนี่ยมีปัญหาเรื่องการโฟกัสที่บางทีแบบไปโฟกัสที่อื่นแล้วก็จับโฟกัสได้ช้านะครับ And then other times when the camera simply would not focus Am I even in focus?Hello. การโฟกัสของ Canon PowerShot V10 เนี่ยค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องคุณภาพของไฟล์ภาพวิดีโอนะครับซึ่งไม่ค่อยคมชัดอ่ะคือมันเหมือนไฟล์วิดีโอที่เป็นแบบกล้องรุ่นเก่าๆอ่ะกล้องที่ยังไม่ค่อยได้พัฒนาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยในความรู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายยังได้คุณภาพไฟล์ที่ดีกว่าได้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงในความรู้สึกลึกๆนะฮะบางทีเราอาจจะมองแค่ฟังก์ชันภายนอกรูปร่างภายนอกเหมือนที่หลายๆคนพรีเซนต์มารู้สึกว่าหลายๆคนนะครับหลายๆช่องก็ไม่ค่อยโชว์ไฟล์วิดีโอของตัว Canon PowerShot V10 หรือ V10 นี้สักเท่าไหร่แต่จะเน้นโชว์ว่าให้รูปร่างเป็นยังไงน้ำหนักเบานะแค่221กรัมอะไรเงี้ยฟังก์ชันมีขาตั้งให้อะไรเงี้ยแล้วก็จอฟลิปขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ก็เคยพูดในคลิปที่ผ่านมาตอนที่เปิดตัวนะตอนเปิดคลิปพี่ยังพูดว่าให้รู้สึกว่ามันดูเหมือนเอากล้องรุ่นเก่ามาขายอะซึ่งก่อนหน้านั้นนะในปี2013เนี่ยมันมีกล้อง PowerShot N ออกมาซึ่งมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงฟังก์ชันใกล้เคียงคล้ายๆกับตัว PowerShot V10 เนี่ยออกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฟังก์ชันการใช้งานภายนอกก็ดูโอเคนะดูไม่แย่แต่วัสดุที่มาใช้ก็ดูค่อนข้างกองแก๊งเหมือนของเล่นอะพี่รู้สึกว่าการเพิ่มเงินอีกครึ่งนึงคือในความรู้สึกว่าถ้าจะซื้อกล้องในราคา 15,900 เนี่ยใช้มือถือที่เรามีอยู่แล้วถ่ายน่าจะประหยัดกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะได้กล้องที่มาใช้งานในการถ่ายวล็อกจริงๆซึ่งพี่รู้สึกว่าภาพที่ได้สำหรับการใช้กล้องถ่ายเนี่ยมันควรจะดีกว่าโทรศัพท์มือถือถ้าต้องจ่ายเงินแล้วคุณภาพสู้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เนี่ยพี่ว่าก็ไม่น่าจะจ่ายแต่ถ้าจะจ่ายแล้วเพิ่มเงินไปอีกนิดถ้าอย่างต้องเพิ่มเงินแล้วได้ Sony ZV-1 Mark II ในราคา 29,900 เนี่ยราคาดับเบิลไปอีกเท่าตัวเนี่ยเป็นพี่ก็ยอมจ่ายนะครับเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีกว่าซื้อแล้วแบบเสียดายว่าเฮ้ยถ่ายออกมาไม่ดีเลยถ่ายออกมาไม่โอเคอันนี้คือจากดูมาจากช่องอื่นๆซึ่งไม่ได้มีแค่ช่องเดียวไงถ้ามันมีแค่ช่องเดียวที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีพออะไรเงี้ยอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างของช่องนั้นใช่ป่ะแต่หลายๆช่องพี่ดูคลิปมาน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า30คลิปนะครับทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศแล้วก็คลิปของต่างประเทศคลิปนึงที่เขามาคอนเฟิร์มความรู้สึกพี่ว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่คิดว่าตัว PowerShot V10 เนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับที่จะเสียเงินเพื่อซื้อใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายน่าจะดีกว่าน่าจะต้องคิดให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ได้มากับเงินที่เสียไปเนี่ยคุ้มค่าไหมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินถึง 29,900 เป็นพี่ก็จะเลือกซื้อตัวที่อ่ะอย่างตัว ZV-1F อะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ว่า ZV-1F ได้คุณภาพไฟล์วิดีโอดีกว่าแค่ไหนลองไปเสิร์ชดูก็ได้ครับว่ามันมีของคนไทยนี่แหละที่เขาเคยเทสไว้นะครับตอนแรกพี่คิดว่าภาพออกมาสวยเพราะว่าเขาถ่ายที่ต่างประเทศแต่ปรากฏว่าตัว Canon PowerShot V10 นี้ก็ถ่ายที่ต่างประเทศเหมือนกันก็คุณภาพก็เหมือนกันถ่ายที่ไทยก็ได้แบบนี้ถ่ายที่เมืองนอกก็ได้แบบนี้ก็แปลว่าอยู่ที่กล้องแล้วไม่ได้อยู่ที่คนถ่ายนะครับ
จริงๆมันคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับภาพที่เห็นก็คือพี่เป็นคนเห็นแล้วก็พี่เป็นคนเปรียบเทียบระหว่างกล้อง2รุ่นนี้นะคือเป็นคนเปรียบเทียบคนเดียวแต่ถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าไปดูไปเทียบแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ